สวัสดีค่ะชุดนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตบวรขัตยราชนารีจะเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่12ถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2562 ในการเสด็จเยืยนอนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวราขาตัตยราชนารีจะทรงร่วมแสดงปฐาฐกถาในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ของทบวงการพลังงานบร,รมานูระหว่างประเทศปี2019ในหัวข้อหลักทศวรรษแห่งการลงมือปฏิบัติในการควบคุมโรคมะเร็งและแนวทางที่จะดำเนินต่อไปณนะศูนย์การประชุมนานาชาติกรุงเวียนนาตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลัง ปรมาณูระหว่างประเทศ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยกรักอัคร,ราสกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยาราชนารีจะเสด็จไปโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ rs 1 8 1จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่12กันยายนพุทธศักราช2 5 6 2เวลา12นาฬิกาสนาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ rs 1 8 ถึงท่ากาศยาสุวบรบรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2562เวลา9นาฬก35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9กันยายนพุทธศักราช2562องค์มนตรีติดตามการดำเนินโครงการอนเนงมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิต์ วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ํารีอนเนื่องมาจากพระราชดําริอํเาเภอท่าปลาจังหวัดตรัดิตนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคเหนือพร,ร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและรับฟังบรรยายสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIMP ของโครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการ ธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรโดกร้าโปรกระหม่อมให้รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2548เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์และขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยกรมชลประทานได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างเมื่อปี2555มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ําให้กับแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อทําการเกษตรในพื้นที่ประมาณ8,600ไร่ ดยมีแผนการก่อสร้างโครงการรวม11ปีเนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ต้นน้ำที่มีความสำคัญของระบบนิเวศและมีความลาดชันสูงจึงต้องทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์จำนวน53,500ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าปลาและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อีกทางให้ประโยชน์ด้านการประมงและการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ต่อ,อจากนั้นนายพลกรสวรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดยโดิตเพื่อเชิญอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทา,านมอบแก่นักเรียนโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน171คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนทั้งนี้โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา เพื่อให้เป็นหลังเรียนรู้ที่สําคัญของนักเรียนและชุมชนโดยมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรเช่นการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์พืชสวนครัวพืชไม้ผลกินได้และปลูกผักกลางมุ้งเป็นต้นนอกจากนี้ยังม,มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จ สมผลให้เป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลการประเมินโรงเรียนรักโลกโลคาบอนสคูลปี2561และปี2562โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนและทรงพระกรุณาโปรดกระ้าบกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ไปบริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอีกด้วย องค์มนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายประขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืน วันนี้ที่ห้องดอยคำอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายจรันธาดากันเนศสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกำมมาณรุติดในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกันกร,รองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวไทยภูเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นสามารถเพาะปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และเป็นไรายได้เพื่อเป็นการหาไรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นและร่วมรักษาป่าให้คงอยู่ต่อไป โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ ที่ประชุมมีมติให้มีการขอรับรองขึ้นทะเบียนพันพีชพันใหม่จำนวน1,000พันคือรูบี้โกลหนึ่งซึ่งนักวิจัยของโครงการหลวงสามารถพัฒนาพันธุ์ลูกผสมจากการผสมพันธุ์เปิดของพีชพันเจดลักษณะเด่นคือผลกลมสีเหลืองทองเนื้อผลไม่นิ่มไม่แหลกง่ายสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีเหมาะกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนเร็วเช่นพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์ขุนวางแม่ปูนหลวงหรือพื้น ที่ระดับความสูงประมาณ1,100ถึง1,300เมตรปัจจุบันได้นำขยายสู่งานส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูกแล้ว4แห่งจำนวน1,850ต้นนอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์งการมหาชนยังขอรับการสนับสนุนพีชพันใหม่ดังกล่าวเพื่อนำไปขยายผลส่งเสริมให้เกษตรกรใน5แห่งได้แก่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีแม่สลองปากีก้ยใหม่ ห้วยน้ำขาวและปางหินฝนจำนวนรวม1,550ต้นในโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการถอดบทเรียน50ปีโครงการหลวงเพื่อกำหนดรูปแบบและเป็นต้นแบบโครงการหลวงโมเดลการปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ในการพัฒนาพืชทางเลือกเพื่อความยั่งยืนและเพื่อเผยพแพร่ง,งานโครงการหลวงสู่ระดับสากลต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร,ปกระลากรมอมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและมอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบกระรหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางติ้วพลเบียงคำอายุ106ปีในบ้านเลขที่204หมู่10ตำบลบ้านโคลง่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนางติ้วนำสกุลเดิมจามรีแต่งงานกับนายเนียมพลคำเบียงมีลูกสาว4คนปัจจุบันลูกสาวคนเล็กเป็นผู้ดูแล นางติ้มมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวโดยเมื่อปี2560มีอาการกระดูกข้อเข่าเสื่อมทำให้เดินไม่ได้ไเ้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ1,000บาททั้งนี้เมื่อปี2561สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีได้มาปฏิบัติคุณแม่ร้อยปีให้แก่นางติ้วพลเวียงคำ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบรกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญเครณ่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักรเรียนโรงเรียนวัดจำปาตำบลบ้านโคง่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุพรรณบุรีโรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี2481 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน239คนมีนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนพระราชทานจำนวนหนึ่งคนได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิรางวัลเรียนเงินการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทยระดับปฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3รางวัลเรียนทองแดงการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดีเตอร์ระดับปฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 แล้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระด,ดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นอกจากนี้ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ17รายการจากการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายรอยพระพุทธบาทอู่ทองครั้งที่10ประจำปี2561 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระรับปดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนและครูกับทรงพระกรุณาโปรโดกระรับปกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียนด้วย จากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดกร,กราลาภรมอมให้พลตรีกันสรรันจันทรเสนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางสายสีสดอายุ102ปีณน,นบ้านเลขที่272หมู่6บ้านหนองลานตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนางสายสีสดเกิดเมื่อปี2460 แต่งานกับนายช้อยสีสดมีลูกชายและลูกสาวรวม6คนปัจจุบันลูกสาวคนที่5เป็นผู้ดูแลโดยนางสายมีสุขภาพแข็งแรงเจ็บป่วยเล็กน้อยมีอาการปวดหลังบ้างแต่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้รับเงินตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน1,000บาทต่อเดือน ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดก,รรก็รับเปิดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชบั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน125คนอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรโดก็รัเปิดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนและครู และทรงพระกรุณาโปรดกโปรกรบประหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียนโดยมีจิตอาสาพระราชทาน904วปรไปร่วมอำนวยความสะดวก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสาเกตฮอล์หนึ่งตําบลเหนือเมืองอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกะราโปรดกระหม่อมให้บุรุษนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นขวัญกําลังใจโดยมีนายทวีจงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เมื่อวันที่29สิงหาคม2562จังหวัร้อย ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโพดุลโดมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนเกิดน้ําท่วมในพื้นที่อําเภอเมืองร้อยเอ็ด14ตำบล201หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน28,421ครัวเรือนสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดอำเภอร,ร่วมกับทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทาน904วปรเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบก,กระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีรมสวดพระพิธรทำศพพลเอกประเรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา18.35นณพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเป็นจามบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำโดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมนำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สระอ,อัดปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นำโดยนายวิชัยพโอชนก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีทำสวดพระพิธรีรำศพพลเอกประเรตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐมุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่2 6พฤษภาคม2562รสิอริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน สำหรับพระพิธีท,ทาสวดพระพิธรรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีรมจากวัดบวรน,นิเวศวิหารเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนเป็นลงน้ำถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสนรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมบมมือสุทานนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทินายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภา และหมูนอนิธิคิดดีพูดดีทำดีท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที มูลที่อาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและหน่วยงานเครือข่ขายร่วมกันลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานขึ้นรถบรรทุกของกรมการขนส่งทหารบกเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโผลดุน วันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทับ,บกเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยัวดีกรมมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชะร,ราธิดาโปรดให้หมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและกำลังหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิเจ้าหน้าที่อาสากาชาติสมาชิกไทยรักษาป้องกันชาติกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกกรมดุรยางทหารบก กองพันทหารขนส่งที่1กรมทหารขนส่งศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกกรมการขนส่งทหารบกและมูลนิธิปอดเต็ตึกงร่วมกันลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานจำนวน2,880ถุงขึ้นรถบรรทุกของกรมการขนส่งทหารบกเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนผดดุนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้เมื่อวันที่9และ10กันยายน2562ได้โปรโดให้หมู่ลนธิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยบรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อาการดำรงชีวิตประจำวันลงในถุงยางชีพพระราชทานรวมจำนวน3,500ถุงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกาภัยจากพายุโพดุลสำหรับถุงยางชีพพระราชทานมี4ส,สีประกอบด้วยสีเหลืองสำหรับภิกษุสงฆ์สีส้มและสีม่วงสำหรับผู้ประสบอุทกาภัยทั่วไปในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายไม่หนักมากและสีน้ำเงินสําหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษดิสวภาเอกเยี่ยมศิลปสวัสดีค่ะส่งทาย